ของเพื่อนกูจะสู้หลังชนฝาลูกเมียกูจะสู้สุดใจกล้าพี่น้องกูจะสู้สุดแรงล่าว่าบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดหยดสุดท้ายเริ่มต้นจาก4ท่านนายแท่นนายโชติในอินในเมืองปู่จันทร์หนูเขี้ยวเป็นนายบ้านอยู่ตำบลพุทะเลปู่ทองเหม็นพุทะเลและก็มากันแล้วก็มาไกลกับขุนสันจากสันตบุรีจังหวัดชัยนาทมีนายจันทร์หนวดเขี้ยวระบือน้ำรวมพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยแต่ก่อนที่จะทำอะไรลงไปนั้นท่านผู้นำทั้งหลายก็ลงมติว่าให้ไปนิมนต์หลวงปู่ธรรมโชติจากวัดเขาทั้งหมดจังหวัดสุพรรณบุรีมาจำพรรษาที่โพกาต้นนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติสระระทิโบสเป็นเมนขวัญกำลังใจปู่ทองเหม็นเนี่ยเป็นนักรบแนวหน้าคุมพลไปรบมาได้ถึง7ครั้งจนขาของท่านนั้นบาดเจ็บเดินไม่ไหวพี่น้องของปู่ก็ถูกฆ่าตายไปหลายคนด้วยความเจ็บใจท่านเดินไม่ไหวท่านจึงตัดสินใจขึ้นหลังควายกูใจบุกเข้าไปในค่ายของพม่าทั้งคนทั้งควายถูกลุมทุบจนสิ้นใจเอาปืนใหญ่ยิงใส่กระสุนตามเพื่อไทยแทงเลือดจะดำรบพื้นรองเพื่อวานซื้อปกปุ้มสีมิให้เขาเก็บเกือบเพิ่มจึงมีอาจยัดเยินรักษาคายบ้านรักจันทร์ครั้งที่8ที่เราแพ้เนี่ยที่ค่ายแตกเนี่ยไม่ใช่ว่าแพ้นะพม่ายิงแพ้ยิงเพิ่มพื้นแต่ของเรายิ่งลบไปเท่าไรคนน้อยลงน้อยลงจนครั้งที่8เนี่ยที่เราแพ้เราสู้จนหมดตัวสู้พูดกันตรงจากนั้นแล้วพม่าก็จึงได้ระดมเข้ามาในค่ายบางจันฆ่าทุกชีวิตในบางละจันบางล่างนอนกอดกันตายบางล่างแค่มือเกี่ยวนิ้วเกี่ยวกันบางล่างนอนคว่ำกอดแผ่นดินจนสิ้นลมหายใจใครที่ตามหาเลขเด็ดเลขดังอยู่นะครับแล้วหาไม่ได้สักทีหนึ่งแนะนำลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมายนะครับบุญมีปังกรฟ้าคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเลขดังเลขที่เขาอั้นกันนู่นนี่นั่นพิมพ์แอดก่อนแล้วก็ BOONME เท่านั้นเองฝากอุดหนุนด้วยนะครับสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัดผีมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยใน EP นี้ครับผมอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วแน่นอนครับถ้าพูดถึงสิงห์บุรีค่ายบางระจันนั่นเองถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะตรงนี้เคยมีเรื่องเล่าตรงนี้เคยมีประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกจารึกไว้ในประเทศไทยนะว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็คือชาวบ้านระจันนั่นเองที่ยืนหยัดต่อสู้กับทัพพม่าจนทัพพม่าเกรงกลัววันนี้ผมจะมานำเสนอในมุมของชาวบ้านบางระจันให้คุณผู้ชมรายการที่ได้ไม่ลบหลู่ได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะรายการเราไปที่ไหนมาที่ไหนไปลามาไหว้ครับด้านหลังผมนี้คืออนุสาวรีย์ค่ายบางระจันนั่นเองครับอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันสร้างขึ้นเมื่อปี2519เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมเมื่อเดือน3ปีรกาพุทธศักราช2308ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตรงกับสมัยพระเจ้าเอกทัตกองทัพพม่าได้ออกล่าตระเวนหล่นสะดมข่มเหงชาวไทยฉุดคร่าอนาจารเผาบ้านเรือนทำให้ชาวสิงห์บุรีโกรธแค้นยิ่งนักได้รวบรวมสมัครพรรคพวกต่อสู้กับทหารพม่าจนเกิดเป็นค่ายบางระจันขึ้นพวกชาวบ้านบางระจัน
ได้สู้รบกับทหารพม่าถึง8ครั้งจนครั้งสุดท้ายทหารพม่าต้องใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มชาวบ้านบางระจันได้ขอปืนใหญ่ไปทางกรุงศรีอยุธยาไม่เป็นผลชาวบ้านจึงรวมใจกันหล่อปืนใหญ่ใช้เองแต่ด้วยความไม่ชำนาญการทำปืนใหญ่จึงร้าวและแตกไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปแต่กระนั้นชาวบ้านบางระจันก็ได้ต่อสู้กับทหารพม่าอย่างไม่คิดชีวิตจนในที่สุดค่ายบางระจันก็ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือทหารพม่าเมื่อวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน8ปีจอพุทธศักราช2309ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะฮะค่ายบางระจันนั่นเองแล้วก็ด้านขวามือของผมนี้เป็นไกด์ที่จะพาเรามารับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั่นเองสจ.อาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเป็นสจ.อยู่เขตอำเภอค่ายบางจันนี่เองครับเกิดที่ค่ายบางจันโดยกำเนิดเกิดที่นี่เลยข้อมูลแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แน่นอนนะเราเคยได้ยินว่าชาวบ้านบางระจันยึดมั่นต่อสู้ทหารพม่านะอยู่นานจนทหารพม่ากลัวถูกไหมครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยบางระจันอยู่ในพื้นที่ของสิงห์บุรีถูกไหมครับเขามีชาวบ้านอยู่กลุ่มนึงเป็นชาวบ้านจากที่ไหนครับไม่ใช่เฉพาะบางจันมาจากหลายที่อ๋อมารวมกันหลายที่คือสาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากชาวบ้านสีบุทองก่อนปีพุทธศักราช2309คือตอนนั้นพม่าไปตั้งค่ายที่ปากน้ำประสบที่จะตั้งหลักปฏิกรุงศรีอยุธยาครับแต่ว่าเสบียงอาหารไม่เพียงพอครับกองทัพต้องเลยเจ้าท้องเพราะฉะนั้นและสิ่งต้องการก็คือเสบียงอาหารพม่าก็เลยปล้นสะดมแถววิเศษชัยชาญแถวสีบุทองเพราะตอนนั้นเนี่ยเนมีบอกว่าผ่านเมืองไหนตีปล้นสะดมหลายทางมาเลยใครมีทรัพย์สินเงินทองก็ขวาไปจนสิ้นตามรายกกันนั้นเนี่ยใครมีลูกสาวข่มขืนบ้างถูกเป็นนางบำเรอเจ้านายไปบ้างจนสร้างความเจ็บปวดกับชาวบ้านสิบทองขับแค้นใจอ่ะบางคนจะสงสัยว่าทำไมในเมียวเซียงบุรีไปตั้งค่ายที่ปากน้ำประสบด้านเหนืออยุธยาไปถึงโน่นแล้วทำไมต้องย้อนกลับมาที่ค่ายบางจันเลยก็นั่นน่ะสิเพราะมันเป็นกลศึกของพม่าคือตอนนั้นน่ะพระเจ้ามังระมีรับสั่งให้ยกทัพมาสองทางทางใต้นี่ให้มังมหานรทายกมาทางเมืองถวายแล้วก็ทางเหนือนี่ให้เนเมียวยกมาทางเชียงใหม่แต่สองทัพเจอกันครับอยุธยาอยู่ว่างกลางตีเหนือตีใต้โอ้เละแน่นอนครับแต่และตรงนี้เนเมียวก็ระแวงถ้าเนเมียวมุ่งหน้าไปที่อยุธยา1กลัวค่ายบางจันหนีบหลัง2แค้นชาวบ้านสีโบทองชาวบ้านจันที่ฆ่าลูกน้องตายก็ตอนหลังก็เลยแก้แค้นหลอกพม่าฆ่าหลายคนรวมตัวกันโดย4ผู้นำก็คือในแท่นในโชติในอินในเมืองเริ่มมาเลยนะก็วางแผนกันให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปสมทบกับพม่าบอกไปเดี๋ยวจะพาไปปล้นบ้านเศรษฐีมีเสบียงอาหารเยอะมีข้าวปลาอาหารเยอะแต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งเลยพรางตัวอยู่ในป่าพอพม่าเข้ามาในวงล้อมปั๊บก็ลุกพุทธออกมาลุมฆ่าพม่าตายเกือบหมดเขาบอกว่าตอนนั้นมากัน20นายเหลือกลับไปแค่ 2-3 นายนอกนั้นตายเรียบพอพม่าตายแล้วชาวบ้านสีบุทองรู้ตัวว่าถ้าอยู่ต่อไปมันต้องเอาคืนแน่ก็จึงอพยพไปจากสีบุทองเข้ามายังค่ายบางระจันโผล่ข้าต้นนี่แหละคือจุดกำเนิดคือตอนนั้นบางระจันเป็นภูมิศาสตร์สถานที่ตั้งที่ดีถูกไหมครับเป็นวัดวัดคือตัววิจิตรใจแล้วทำเลเหมาะในการหลบภัยเพราะอะไรครับด้านหลังของค่ายบางจันเนี่ยตรงตลาดยกเป็นบึงกั้นระหว่างสิงห์บุรีอ่างทองพอเลยจากนี่ไปเนี่ยประมาณ 3-4 กิโลเมตรบึงจะวกกลับมาที่ถนนยาวไปถึงโน่นเลยบางจันเพราะฉะนั้นและค่ายบางจันมีลำน้ำล้อมเป็นลูกตัวยูพม่ามาจากทางใต้ต้องกระดะลำน้ำก่อนตรงนี้จึงเหมาะในการหลบนะครับแล้วเขาจะรู้ได้ไงครับว่าทหารพม่าจะมาบุกเอาแบ่งกองกำลังคอยเฝ้าเวรยามขึ้นหอคอยสอดส่องดูแลเส้นทางการเดินทางของพม่าหอคอยสมัยก่อนชั้นหนึ่งเลยนะสูงใช่ไหมฮะยอดตาลยอดยางในทางเข้าค่ายบางระจันก็มีทางเดียวถูกไหมครับพม่าจะมาทางทิศใต้ต้องกระดานรับน้ำก่อนเราจะรู้ตัวแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นจาก4ท่านในแท่นในโชติในอินในเมืองสี่ท่านพอมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับการสมทบจากปู่พันเหลืองก็บอกว่าปู่พันเหลืองเป็นเสมอกับกำนันกำนันที่ถ้าเปรียบปัจจุบันแต่สมัยก่อนไม่มีนะแล้วก็ปู่ดอกเป็นขุมมัวอยู่บนกลับกลับเลยนี่ไปประมาณ5กิโลตำบลโพทะเลปู่ทองแก้วเป็นครูดาบอยู่ที่วัดโพทะเลใต้ปู่จันทร์หนุ่มเขี้ยวเป็นนายบ้านอยู่ตำบลโพทะเลปู่ทองเหม็นโพทะเลและก็มากันแล้วก็มาไกลกับขุนสันจากสันทบุรีจังหวัดชัยนาทมีนายจันทร์หนุ่มเขี้ยวระเบือน้ำรวมพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยเพราะว่า
ส่วนใหญ่ก็จะลี้ภัยกันมาแต่ก่อนที่จะทำอะไรลงไปนั้นท่านผู้นำทั้งหลายก็ลงมติว่าให้ไปนิมนต์หลวงปู่ธรรมโชติจากวัดเขาทั้งหมดจังหวัดสุพรรณบุรีมาจำพรรษาที่โพกระต้นคือท่านเป็นพระที่เรืองวิชาถ้าสมัยนี้เรียกว่าเกจินิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติสระระที่โบสถ์เป็นเมืองขวัญกำลังใจในตอนที่เรารวบรวมกันครั้งแรกเลยครับที่จะสู้รบกับพม่าเนี่ยนะครับมีพลที่อยู่ในมือเท่าไหร่มีคนที่รวมตัวกันเท่าไหร่ครับประมาณ 4-500 คนพอตอนหลังพอเรารบได้รับชัยชนะคือคนก็เริ่มทยอยเข้ามาว่าตรงๆก็หลักพันหลักประมาณพันคนด้วยความที่พม่าคนเยอะถูกไหมฮะเอ๊ะแต่ทำไมมารบที่บางระจันทำไมแพ้ส่วนใหญ่จะแพ้เรื่องทำเลภูมิประเทศคือไม่รู้จักทำเลไม่รู้จักภูมิประเทศเพราะฉะนั้นเอามีกลศึกต่างๆเช่นหลุมหลบภัยมุมเสือหมอกแมวซาวตลบโจมตีทุ่มตีแบบกองโจรอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้พม่าเสียเปรียบโดนกลศึกประเภทนี้ก็มีแล้วมีส่วนร่วมจิตใจอย่างพระอาจารย์ธรรมโชติครับนั่นแหละผู้นำในตอนนั้นใครเป็นผู้นำครับแม่ทัพของบางจันทร์ไงก็คือพ่อแท่นพ่อแท่นคือเสาหลักพ่อท่านคือเสาหลักเลยเราจะเห็นนายธงเหม็นที่ถือขวานนะครับแล้วก็ขี่ควายสจเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยควายเป็นยังไงควายตัวนี้ไม่ใช่ควายศึกฝ่ายสงครามเป็นควายตัวที่ปู่รักปู่โปรดปรานไปไหนก็ไปด้วยเพราะตอนนั้นปู่ก็อพยพเข้ามาหลบอยู่ที่วัดโพกระต้นแห่งนี้ก็เอาควายของท่านมาด้วยแต่ด้วยเหตุว่าปู่ธงเหม็นเนี่ยเป็นนักรบแนวหน้าคุมพลไปรบมาแล้วถึง7ครั้งจนขาของท่านนั้นบาดเจ็บเดินไม่ไหวแต่ครั้งที่8ด้วยความเจ็บใจนะไปขอปืนจากกรุงศรีอยุธยามาเขาก็ไม่ให้ที่เขาไม่ให้มาเลยเพราะเขาเกรงว่าการลากปืนใหญ่จากกรุงศรีมาเพราะตอนนั้นค่ายพม่าอยู่ที่ปากน้ำประสบด้านเหนือของอยุธยาเพราะถ้าลากมาก็จะต้องผ่านค่ายพม่าถ้าพม่าปล้นได้ล่ะก็ถ้าก็เอาปืนใหญ่ไปเสริมกำลังเขาพี่น้องของกูก็ถูกฆ่าตายไปหลายคนด้วยความเจ็บใจท่านเดินไม่ไหวท่านจึงตัดสินใจขึ้นหลังควายคู่ใจบุกเข้าไปในค่ายของพม่าทั้งคนทั้งควายถูกลุมทุบจนสิ้นใจใหญ่ยิงใส่กระสุนตามเปิดไทยแตกเลือดดำรบเพื่อรอเพื่อวางซื้นอบกุ้งสีมิให้เขาเก็บเกือบจึงมีอาจยัดยืนรักษาค่ายบางระจัน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 มิอันนี้เป็นจุดสาเหตุที่ทำให้ค่ายแตกด้วยเหมือนกันคือมีประวัติในการสู้รบกับพม่าเนี่ยกี่ครั้งครับชาวบ้านบางระจันเนี่ยครับเราได้รับชัยชนะถึง7ครั้ง7ครั้งครับการรบครั้งที่7นั้นปู่ขุนสันกับปู่จันนั้นถูกพม่าฆ่าตายไปแล้วกับกองกำลังส่วนหนึ่งครั้งที่8ที่เราแพ้เนี่ยที่ค่ายแตกเนี่ยไม่ใช่ว่าแพ้นะชาวบ้านบางจันมันมีแค่หยิบมือ นะคือสู้ไปถ้าตายไปเท่าไหร่คนก็ลดน้อยลงแต่พม่าเนี่ยแพ้ไป7ครั้งทับแค้นใจพอแพ้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพม่ายิ่งแพ้ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ของเรายิ่งลบไปเท่าไรคนน้อยลงจนครั้งที่8เนี่ยที่เราแพ้เราสู้จนหมดตัวสู้พูดกันตรงๆจากนั้นแล้วพม่าก็จึงได้ระดมเข้ามาในค่ายบางจันฆ่าทุกชีวิตในบางระจันวันนั้นทุกคนผมว่าคงจะแบบรู้ว่าตัวเองต้องตายอ่ะแต่หยิบมีดหยิบขวานหยิบปืนออกไปสู้กับพม่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทุกคนที่มาเนี่ยถ้ารู้ตัวไหมพม่ามีตั้งหลายพันคนแล้วบางจันมีแค่หยิบมือสู้ไปจะเป็นยังไงสู้ไปก็แพ้แพ้ก็คือตายแต่ด้วยจิตด้วยวิญญาณของความรักชาติรักพื้นแผ่นดินรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของความเป็นไทยถึงแม้ตัวกูจะตายเลือดกูจะไหลสักกี่หยดจะหยดสักกี่หยดท่านขออย่างเดียวครับลูกหลานเหลือโลกของท่านจะไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพวกมันท่านดึงสู้ด้วยความกล้าหาญความเด็ดความเสียสละที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกกับพื้นแผ่นดินให้เราอยู่กันอย่างสุขสบายจนถึงทุกวันนี้บางล่างนอนกอดกันตายบางล่างแค่มือเกี่ยวนิ้วเกี่ยวกันบางล่างนอนคว่ำกอดแผ่นดินจนสิ้นลมหายใจคือผมว่าเราอ่ะทุกคนไม่ทันประวัติศาสตร์นะครับแต่ประวัติศาสตร์ได้ทิ้งล่องลอยเอาไว้ให้เราได้ศึกษาให้เราได้ไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทยของเราว่าเราเกิดมาจากอะไรกว่าเราจะมีแผ่นดินที่ยืนอยู่ตรงนี้เราสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้เราสามารถบอกคนอื่นได้ว่าเราเป็นคนไทยเราต้องอย่าหลงลืมพวกนี้ครับอีก8เดือนต่อมายิ่งน่าเศร้าหมดสิ้นลมหนาวไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาอันเป็นราชธานีในการศึกครั้งเด็ดมีอุทาหรณ์สอนใจBang, Rajan, Bang, Rajan, Bang, Rajan, me, ah.
ตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าวัดโพ9ต้นวัดโพ9ต้นนะตรงนี้ก็จำลองเป็นเหมือนหน้าค่ายบางระจันนะทำเป็นแบบมีธงด้วยมีโอ้โหนี่ไปยืนบนหอคอยด้วยค่ายนี้ก็สร้างเพื่อภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวแต่ค่ายจริงๆอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังนั่นเองนะฮะพอคุยกับท่านสจฮึกเหิมเลยฮะอยากรู้ประวัติเพิ่มเติมสจพาผมเข้าไปในวัดโพ9ต้นเลยเข้าไปชมด้านไหนไปดูของจริงด้านไหนกันดีกว่าเชิญครับเชิญฮะนี่ภายในวัดโพ9ต้นด้านขวามือเนี่ยที่เห็นก็คือจุดแรกนี่นะครับคือศาลลุงวิญญาของวีรชนชาวบ้านบางระจันครับหลวงพ่อพระครูวิชิตวุฒิคุณเจ้าวัดองค์ปัจจุบันท่านได้สร้างขึ้นแล้วก็ได้อัญเชิญดวงวิญญาณเหล่าผู้กล้าชาวบ้านบางระจันไม่ใช่เฉพาะ11ผู้นำนะครับครับทุกดวงวิญญาณที่มาร่วมรบในศึกบางระจันครั้งนั้นมาสถิตณศาลแห่งนี้เพื่อพวกว่าพวกเราเนี่ยมาถึงค่ายบางระจันแล้วจะได้มีโอกาสสักการะดวงวิญญาณของวีรชนชาวบ้านบางระจันกันนี่ครับคือตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับปกเป็นเรือนไทยศูนย์รวมนะเหล่าผู้กล้าชาวบ้านบางระจันในวันนั้นแล้วก็ทั้งหมดด้วยที่อยู่ที่บ้านระจันแห่งนี้นะด้านซ้ายเนี่ยเห็นด้านซ้ายนี่ก็คือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยจะเป็นบ่อดินตามตำนานบอกว่าสระน้ำแห่งนี้นะหลวงปู่ธรรมโชติเคยปลูกเสกน้ำมนต์ใส่เป็นสระเพื่อให้ชาวบ้านบางระจันเนี่ยวักขึ้นมาดื่มบนสระเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางทีทหารพม่าบุกเข้ามาไม่รู้ตัวตั้งหลักไปทันกันทหารและภาชนะใหญ่ๆที่จะใส่น้ำมนต์ไม่มีหลวงปู่ก็เลยปลุกเสกน้ำมนต์ใส่สระให้วักกินดื่มกินและอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นพระเวชศาสตร์เป็นพระหมอด้วยหมอยาด้วยสมัยก่อนจำได้ไหมมึงไม่สบายที่ทำไมไปขอน้ำมนต์หลวงปู่วันนั้นมันไม่กินนะไอ้นี่มันบ้าต้องพาไปรดน้ำมนต์สมัยก่อนจะรักษาก็เดินน้ำมนต์อ๋อใช่ใช่บางทีหลวงปู่ไม่อยู่ชาวบ้านก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาตักวักน้ำเอามาตักน้ำไปเป็นน้ำมนต์นี่แท้ด้านนี้ครับที่เห็นอยู่ก็คือวิหารจริงๆเลยวิหารหลังนี้มีมาก่อนศึกบางระจันนะเหรอค่ะโอ้อันนี้สร้างตั้งแต่สมัยอะไรครับอายุยาตอนกลางดูศิลปะการก่อสร้างที่โค้งไม่ใช่ว่าสุดนะครับเขาเรียกว่าทรงเรือสำเภาทรงเรือสำเภาปู่ธรรมโชติมาจำมาสาที่วัดโพก็ต้องก็คือมาจำมาสาที่วิหารแห่งนี้นะครับแห่งนี้เลยแห่งนี้ตอนที่เขามีประชุมเกี่ยวกันวางแผนรบก็น่าจะเข้ามาในโบสถ์นี่ในลานนี้ลานนี้ตรงนี้เป็นสุรบก็คือชาวบ้านก็จะมาปลูกบ้านปลูกเรือนรู้ว่าพม่ามาแล้วทุกคนก็จะมากราบพระอาจารย์ธรรมโชติก่อนแล้วก็มาวักน้ำกินเพื่อเอาไปออกสู้รบครับแต่ก็ได้นะถ้าหลวงปู่อยู่ก็จะพรมน้ำมนต์และที่เอกลักษณ์กรมศิลปากรบอกว่าไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนคือนี่ครับตรงนี้แต่ละก้อนเนี่ยจะมีดอกจันปั๊มอยู่ก้อนละ3ดอกนี่นี่ก็มีนี่ก็มีทางสันนิษฐานไว้3ประการ1คุมนิธิคือความปลอดภัยครับความสมบูรณ์2ดอกจันก็คือสัญลักษณ์บ้านและจันสามเข้ามาในวัดแล้วจะได้พบกับพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถ้างั้นเราเข้าไปข้างในครับนะดูจากตรงนี้คือนึกภาพย้อนกลับไปพระอาจารย์ธรรมโชติท่านเคยนั่งทำวัดตรงนี้แล้วก็จำวัดที่นี้นะฮะแล้วก็มีชาวบ้านบางระจันเข้ามากราบสักการะบูชาถ้าตามความเชื่อมาขอผ้าประเจียดมาขอของดีจากพระอาจารย์ธรรมโชติพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยครับพอตอนค่ายบางระจันแตกท่านไปอยู่ที่ไหนครับประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุคงไม่แน่นอนไม่ได้จารึกไว้แน่นอนบางตำราบอกว่าก่อนค่ายแตกลูกศิษย์ก็นิมนต์ให้หลวงปู่กลับไปยังวัดเขานางบวชที่สุพรรณบุรีอันนี้คือหนึ่งสันนิษฐานแรกบางคนก็บอกว่าไปเจอจารึกหลวงปู่ธรรมโชติที่แถวๆถ้ำดงพญาไฟสักโคราชทางโน้นตรงหลวงปู่ไปอยู่โน่นบางคนก็บอกว่าวิชากำบังกายอะไรพวกนี้ อันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ตรงๆเลยว่าก็จริงๆแล้วพระอาจารย์ธรรมโชติท่านไปที่ไหนหลังจากที่บ้านบางระจันแตกนะแต่ว่าก็สิ่งหนึ่งที่เรารับทราบรับรู้ก็คือท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนบ้านบางระจันแล้วก็คนในระแวกนี้ด้วยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ครับเกี่ยวกับบ้านบางระจันนั่นเองถ้าใครไปใครมาที่สิงห์บุรีมาดูร่องรอยประวัติศาสตร์มาดูบันทึกที่ถูกเก็บเอาไว้ยังมีสิ่งของปรากพังอยู่ผมว่าตรงเนี้ยถึงแม้เหล่าผู้กล้าจะจากไปแต่ลมหายใจหรือว่าดวงจิตดวงวิญญาณยังคงอยู่ณที่นี้อยู่ยังคงรักษาอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมมาตามล่าหาประวัติของแม่ลาปลาเผานะแล้วก็วันนี้ได้ผู้รู้เลยนะเขาเป็นตัวจริงในเรื่องของแม่ลาปลาเผายืนอยู่ข้างผมแล้วสวัสดีครับพี่ปลัดครับสวัสดีครับพี่ปลัดแดนนั่นเองครับเกิดที่นี่เกิดที่นี่ห่างจากนี่ประมาณ10 โลเหมือนกันเป็นคนอินบุรีวันนี้ผมมาหาถูกคนละ
มีข้อสงสัยผมเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันเราเคยขับรถเส้นเอเชียผ่านร้านแม่ลาปลาเผาเอาความเข้าใจผมนะผมคิดว่าแม่ลาเนี่ยคือเป็นคุณยายท่านหนึ่งคิดค้นสูตรการเผาปลาช่อนเผาจริงๆแล้วถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับแม่ลาเนี่ยคือลำน้ำแม่ลาอ๋อลำน้ำแม่ลาใช่18กิโลเมตรลำน้ำแม่ลานะคือหมายความว่าแม่ลานี่คือชื่อลำน้ำชื่อลำน้ำแม่ลาความยาวเนี่ยประมาณ18กิโลเมตรครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาช่อนปลาช่อนแม่ลาก็ปลาเบญจพรรณทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าลำน้ำแม่ลาเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เยอะเพราะว่าเป็นกึ่งกลางของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยไหลมาแล้วก็ผ่านที่กึ่งกลางลำแม่ลาอันนี้ผมว่าใจถูกไหมเหมือนกับแร่ธาตุในน้ำมันต่างกันแล้วตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่ทั้งเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยมาเจอกันใช่ครับแร่ธาตุในน้ำมันก็เยอะกว่าเยอะกว่าทีนี้แม่ลาปลาเผาเนี่ยไอ้คำว่าแม่ลาก็คือปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนเนี่ยมันต่างยังไงกับปลาช่อนที่อื่นครับปลาช่อนแม่ลาเนี่ยคือลักษณะสายพันธุ์แท้อะไรเนี่ยก็คือตัวอ้วนอ้วนอ้วนหัวเหลมหัวเล็กหัวเล็กกว่าลำตัวตัวสีเทาขุ่นครับครีบหูสีชมพูหางกลมหางใบพัดตาลปัดกลมครับนะครับท้องขาวท้องนิ่มเกล็ดก็จะนิ่มมากกว่าปลาที่จากแหล่งน้ำอื่นเหรอครับแล้วคือเขาก็อยู่ในบริเวณนี้เหรอครับก็อยู่ในบริเวณลำน้ำแม่ลาแล้วก็ระยะรัศมีจากกึ่งกลางลำน้ำแม่ลา4กิโลปลาช่อนแม่ลาจริงๆแท้พันแท้ของแท้ต้องที่นี่ลำน้ำแม่ลาเท่านั้นเดี๋ยวเราผมจะได้เห็นตัวแม่ลาเป็นๆมั้ยตัวเป็นๆในลำน้ำหายากครับไม่ค่อยมีอ๋อหายากเหรออันนี้ก็เป็นการเพาะเลี้ยงขึ้นมาโดยเอาพ่อแม่พันสายพันธุ์ดั้งเดิมของลำน้ำแม่ลาไปเพาะก็จะเลี้ยงที่ฟาร์มฟาร์มอยู่แถวไหนครับฟาร์มครับเลยจากนี่ไปประมาณ4กิโลฟาร์มใครครับฟาร์มผมครับเอ้าฟาร์มประหลาดเองครับผมเอาแล้วแหละตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปงมกันในนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไปดูที่ฟาร์มได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูแม่ลาตัวเป็นๆครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงไม่รู้ได้ชิมไหมประหลาดได้ชิมครับได้ชิมเหรอฮะไปลองชิมกันไปตอนนี้เราเข้ามาที่ปอแดนเกษตรฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยในนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนชุมชนชาวบ้านแต่ที่ไหนได้ลักษณะคือเข้ามาในทุ่งนาเลยครับปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่บ่อ18บ่อครับคือลงแม่ลาหมดเลยไม่หมดประมาณครึ่งๆก็เลี้ยงปลาดุกอุยนาด้วยไทยแท้บ้านเราครับก็สองอย่างผสมผสานครับแต่ทีนี้นี่คือสายพันธุ์แม่ลาแท้ๆเลยครับรสชาติก็จะไม่ต่างกับที่ในลำน้ำมีบ้างนิดหน่อย uh-huh. แต่ว่าการันตีว่าอันนี้เรื่องความสะอาดปลอดภัยคลีนมากกว่า 100% 100% ทีนี้ถ้าสมมติใครอยากจะสั่งครับท่านประหลัดครับสามารถโทรสั่งได้ไหมหรือว่า delivery ส่งไปที่กรุงเทพส่งไปที่เชียงใหม่ได้ไหมขายออนไลน์อยู่ ทำเพจนี่เลยปอแดนเกษตรฟาร์มในนั้นจะมีอะไรบ้างก็มีขายปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกอุยนาแดดเดียวนะครับแบบตัวแบบหั่นชิ้นแล้วถ้าใครอยากสั่งปลาสดต้องสั่งล่วงหน้าแบบว่าเอาขึ้นมาทีละรอบทำอาทิตย์ละครั้งครับทีนี้ผมอยากเห็นละอยากเห็นตัวแม่ลาเป็นๆละเดี๋ยวไปชมกันอีกที่หนึ่งที่ลงเพาะฟักครับได้ครับเดี๋ยวเราไปชมแม่ลาตัวเป็นๆกันครับครับเชิญครับและอันนี้คือบ่อพักใช่ไหมครับประหลัดครับครับเป็นบ่อพักพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนแม่ลาครับอ๋อนี่คือพ่อแม่พันธุ์เลยครับโอ้น่าจะประมาณเกือบร้อยได้มั้งครับใกล้ๆร้อยโลใกล้ๆร้อยโลแล้วก็สิ่งที่ประหลัดบอกก็คือตรงครีบจะออกสีชมพูสีชมพูแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกล็ดน้อยๆบางๆท้องมันจะนิ่มมากเกล็ดนิ่มไปหมดเลยท้องขาวเลยครับครับท้องขาวท้องขาวนี่ตัวผู้ตัวเมียครับนี่เพศเมียดูยังไงครับมีตุ่มสองตุ่มอ๋อตุ่มสองตุ่มเป็นเมียกลมบุ๋มอ๋อถ้าเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะมีเดือยนิดๆอ๋อเดือยนิดๆครับแล้วก็หัวทู่ๆหัวทู่หัวก็เขาเรียกหัวหลิมหัวหลิมหัวเล็กนิดเดียวในตรงแก้มเนี่ยอร่อยมากเลยนะจะบอกให้ตรงหางครับใบพัดตัดปัดถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยจะเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยปลาช่อนแม่ลานะนี่แม่ลาของแท้นะปะนะฮะลองดูก่อนนะลองดูน้องปลาช่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูน้องปลาช่อนที่โดนเผากันนะครับจะเป็นยังไงปะปลาช่อนแม่ลาแท้ๆนะฮะแม่ลานี่ต้องกินนี่สะเดาตีไฟสะเดาฟาดไฟฟาดไฟกับน้ำปลาหวานแล้วก็นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเลยนะครับปลาครับตรงไหนที่อร่อยที่สุดของปลาช่อนครับเกล็ดเกล็ดเลยฮะเอาเลยว่าดูดเกล็ดนะ
ส่วนใหญ่ก็มีแก้มแล้วก็ช่วงคอครับนี่ช่วงแก้มก่อนเลยดีกว่าเคยกินแก้มมาเต็มที่เต็มที่เต็มที่นี่ครับหวานจังเลยเมื่อไหร่เขาบอกให้ใส่นี่ก่อนไม่เขาต้องใส่พริกด้วยน้ำปลาหวานเผ็ดเลยดิพอใส่มาหวานเสร็จปุ๊บมีด้วยซีฟู้ดไม่เคยกินแบบนี้นะเนื้อหนึบจริงหวานอร่อยบัวสะเดามันเข้ากันแบบคำใหญ่ไหมวะแล้วคือผมว่ามันหอมตรงนี้เขาเผาอะครับอะไรครับแล้วมันกลิ่นหอมมันตีจมูกเลยอะอร่อยปะหนึบปะเนื้อดีมากเลยหนึบเนื้อมากเลยไม่เหมือนปลาทอดแม่ลาที่เราเคยไปกินที่ร้านอะเออมันไม่หนึบขนาดนี้นะอันนี้เราไม่พูดมโนไปเองนะแต่คิดว่าอันนี้มันหนึบมากหนึบมากนะก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยภาพนี้แล้วกันเนาะนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เราออนแอร์ตอนทุ่มนึงนะใครหิวข้าวก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะลองหาดูแล้วกันแล้วก็ฝากด้วยกับแม่ลาปลาเผาที่สิงห์บุรีแห่งนี้นะใครอยากจะกินแม่ลาแท้ๆแม่ลาดีๆสามารถสั่งได้ที่ฟาร์มนี้เลยปอแดนเกษตรฟาร์มใน Facebook สามารถสั่งได้กรุงเทพก็สั่งได้วันนี้พวกเราไปก่อนเนาะขอบคุณตลาดมากๆครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมต้องไปก่อนใครไม่ลาแต่แม่ลานะจ๊ะไปสวัสดีครับ